คราวนี้มาดูเรื่องของปมชั้น14ที่วันนี้เนี่ยทางกมธ.ที่รัฐสภาเนี่ยเขาก็มีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนายทักษิณชินวัตรเนี่ยเข้ามาให้ข้อมูลเนี่ยนะคะปรากฏว่าทางเพื่อไทยเขาแก้เกมนะคะขอกมธ.เนี่ยถกกลับเรื่องของปมชั้น14เนี่ยนะคะถกรับขออภัยนะคะเรื่องปมชั้น14เนี่ยคุณรอมก็เลยแหมสุดจะต้านนะคะถ้าเกิดว่าเกมมันออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เพราะว่าเขาแก้เกมในการดึงเชงขอประชุมลับกมธ.ความมั่นคงมีอำนาจในการสอบปมชั้น14หรือไม่เนี่ยนะคะหลังจากที่กรมราชทัณฑ์เนี่ยติงว่าไร้อำนาจในการสอบอ้างว่ากลัวผิดจริยธรรมแบบยกคณะแล้วก็ทำเอาพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรียุติธรรมต้องนั่งรอไปก่อนขณะที่ทักษิณเนี่ยก็ไม่คือไม่มานะคะไม่ความร่วมมือเหมือนที่จะมาชี้แจงกับทางกมธ.ค่ะวันนี้ที่รัฐสภาในการประชุมคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐนะคะซึ่งมีนายรังสิมันต์โรมเป็นประธานกมธ.ก็มีวาระสำคัญก็คือการพิจารณาเรื่องนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่นอนรักษาตัวชั้น14โรงพยาบาลตำรวจโดยไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวซึ่งวันนี้ก็มีการเชิญนายทักษิณมาชี้แจงโดยส่งหนังสือไปทางไปรษณีย์แล้วก็มีการลงลับในวันที่16พฤศจิกายนแต่ปรากฏว่าไม่ได้มีการมาชี้แจงตอบรับการเข้าร่วมการประชุมหรือไม่นะคะแต่ว่าในส่วนที่ตอบรับกลับมาก็คือพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมแล้วก็กรมราชทัณฑ์ที่ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองทัณฑปฏิบัติกลุ่มงานพักการลงโทษมาชี้แจงแทนโดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเนี่ยกมธ.ซีกรัฐบาลอย่างสสเพื่อไทยโดยนายประยุทธ์สิริพานิชนายสุธรรมแสงประทุมนายสุกโนมทาก็หาหรือว่าอยากจะให้มีการประชุมรับนะคะเพื่อจะถกเถียงว่ากมธ.มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้หรือไม่ซึ่งหลังกรมราชทัณฑ์ได้ทำหนังสือท้วงติงว่าการมาธิการเนี่ยไม่มีอำนาจก็ทำให้กมธ.หลายคนกังวลว่าจะขัดจริยธรรมเพราะคำว่าจริยธรรมสุ่มเสี่ยงนั้นอาจจะถูกฟ้องเรื่องจริยธรรมได้จึงอยากให้พิจารณาก่อนว่าเหมาะสมหรือไม่หากเดินหน้าพิจารณาในเรื่องนี้ควรจะมีการหารือกันเป็นการภายในและหากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมารอก็ต้องรอไปก่อนนะคะขณะที่นายชุติพงศ์พิภพพินโยพรรคประชาชนในฐานะเลขานุการกมธ.ก็โต้บอกว่าพิจารณาได้นะคะภายใต้กมธ.แล้วก็อยากจะให้การทำงานของกมธ.นั้นมีความโปร่งใสจึงอยากให้สื่อมวลชนและประชาชนเนี่ยทราบข้อมูลด้วยจึงควรที่จะเดินหน้าพิจารณาต่อไปซึ่งผู้สื่อข่าวในรายงานบอกว่าที่ประชุมยังคงโต้เถียงกันไปมานะคะก็เลยทำให้นายรังสิมันต์เนี่ยชี้แจงแล้วก็ยืนยันบอกว่ากมธ.มีอำนาจตามรัฐธรรมนูญและข้อบังคับและที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการประชุมสัปดาห์ถัดไปทุกวันศุกร์เนี่ยก็จะต้องมีการทำหนังสือรายงานต่อประธานสภาว่ากมธ.จะประชุมเรื่องอะไรแล้วก็จะเชิญใครบ้างหากเรื่องใดที่มันซ้ำซ้อนกับการมาที่การอื่นๆเนี่ยนะคะประธานก็จะท้วงติงแต่ว่าในเรื่องนี้ประธานไม่ได้มีการท้วงติงอะไรดังนั้นตนจึงมองว่าให้ประชุมโดยเปิดเผยไปก่อนจนจบวาระนี้ส่วนหลังจากนั้นก็ยินดีจะให้เป็นการประชุมลับนะคะแต่ปรากฏว่ากมธ.ฝากทางเพื่อไทยกับประชาชาติในเขามายินยอมพร้อมกับมีการยกเรื่องการแถลงข่าวตอบโต้ระหว่างกมธ.กับกรมราชทัณฑ์ขึ้นมาเนี่ยนะคะจนกระทั่งในที่สุดค่ะคุณรังสิมันต์เนี่ยดูทิศทางลมแล้วก็เลยตัดบทบอกว่าเมื่อทุกคนเห็นด้วยกับข้อเสนอของนายประยุทธ์เนี่ยก็ขอให้มีการประชุมลับก็แล้วกันนะเป็นการประชุมลับเป็นการภายในกรรมาธิการก่อนแล้วจะกลับเข้ามาประชุมตามวาระเรื่องของนายทักษิณต่อทำให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องออกมารอนะคะคือออกมารอภายนอกรวมถึงพันตำรวจเอกทวีที่มารออยู่แล้วก็ต้องออกไปพักรออีกห้องหนึ่งด้วยเหมือนกันค่ะ